ช่วงเล่าขานงานวิจัยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ตอนการค้นพบแมลงหางดีดชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยสิ่งมีชีวิตในโลกมีหลายล้านชนิดทุกวันนี้มีประมาณ 10-15% เท่านั้นที่ถูกค้นพบและได้รับการตั้งชื่อทั้งพืชสัตว์และจุลินทรีย์นั่นหมายความว่ายังมีสิ่งมีชีวิตอีกมากมายที่รอคอยการค้นพบและตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์เพื่อจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิตบางประเภทมีถิ่นที่อยู่ที่เข้าถึงได้ยากและบางชนิดก็มีขนาดเล็กมากจนถูกมองข้ามไปเช่นเดียวกับแมลงหางดีดสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ศึกษาเรื่องแมลงหางดีดค่อนข้างน้อยแต่กระนั้นก็ยังมีการค้นพบแมลงหางดีดชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยถึง2สกุลรวมทั้งสิ้น6ชนิดหน้าที่หลักของเราเนี่ยคือไม่ได้เพื่อต้องการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่นะครับหน้าที่หลักของนักอนุกรมวิทยาเนี่ยเราต้องการสำรวจตรวจสอบว่าไอ้ทรัพยากรชีวภาพของเราที่มีในบ้านเราเนี่ยหรือว่าพื้นที่หนึ่งเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างและผมก็มีโมเดลหรือว่าต้นแบบในการศึกษาก็คือชั้นแมลงดีดเป็นโมเดลในครั้งนี้เราก็เข้าไปตรวจสอบในแต่ละพื้นที่มันมีอะไรอยู่บ้างถ้าเป็นผลพลอยได้อาจจะเจอตัวอะไรที่แปลกขึ้นมาเรามาดูอ้าวมันคือชนิดใหม่ก็ต้องเผยแพร่ซึ่งมันเป็นพื้นฐานหรือเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของวิทยาศาสตร์ก็คือต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณะแล้วก็งานวิจัยที่ผ่านมาผมก็เราก็ศึกษาปกตินะครับแล้วก็ไปเจอพบว่าเป็นชนิดใหม่ซึ่งเราเจอทั้งหมด6ชนิดจาก2สกุลด้วยกันแล้วก็พบว่าเจอในภาคใต้เนี่ย5ชนิด1ชนิดเจอที่สระแก้วครับแมลงหางดีดชนิดใหม่ของโลกค้นพบโดยดร.โสภาคจันทฤทธิ์อาจารย์ประจำพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา50พรรษาสยามบรมราชกุมารีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แมลงหางดีดที่ค้นพบเป็นครั้งแรกของโลกมี2สกุลใหม่คือแมลงหางดีดหางน้ำและแมลงหางดีดหางขนนกได้แก่แมลงหางดีดหางน้ำพังงาพบบริเวณป่าในอำเภอเมืองจังหวัดพังงาแมลงหางดีดหางน้ำท่าชนะพบในถ้ำใหญ่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแมลงหางดีดหางน้ำเขาพังพบในถ้ำเขาพังอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีแมลงหางดีดหางน้ำพนมพบในถ้ำเขาพังอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นกันแมลงหางดีดหางขนนกสงขลาพบในถ้ำเขานุ้ยอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและแมลงหางดีดหางขนนกเขาฉกรรพบที่อำเภอเขาฉกรรจังหวัดสระแก้วการที่เขามีขนาดเล็กแล้วก็สีสันในบางชนิดไม่สวยงามมากนักทำใหไม่ค่อยได้รับความสนใจจากมนุษย์เท่าไหร่นะครับมันก็เลยอาจจะเป็นช่องว่างตรงนี้อยู่ทำให้ความสำคัญที่มีต่อมนุษย์เนี่ยอาจจะดูเหมือนน้อยไปนิดนึงแต่จริงแล้วเขามีประโยชน์อย่างมากเนื่องจากว่าเป็นสัตว์เนี่ยที่มีทำหน้าที่ในการช่วยย่อยสลายที่สำคัญเลยแมลงหางดีดเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กประมาณ 0.2 ถึง 10 มิลลิเมตรอาศัยอยู่บริเวณหน้าดินมักหลบซ่อนตัวอยู่ตามซอกหินหรือซากใบไม้มีรายงานการค้นพบแมลงหางดีดในภูมิประเทศหลากหลายแบบตั้งแต่ป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงบริเวณขั้วโลกบริเวณปากปล่องภูเขาไฟบนเรือนยอดต้นไม้ภูเขาสูงชายหาดในถ้ำและบนผิวน้ำลักษณะเด่นของแมลงหางดีดคือมีอวัยวะที่ใช้สำหรับดีดตัวเพื่อเคลื่อนที่ลักษณะคล้ายหางสามารถพับเก็บไว้ใต้ท้องเมื่อไม่ใช้งานแมลงหางดีดมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารในดินปรับโครงสร้างของดินขณะเดียวกันก็เป็นทั้งผู้ล่าและเหยื่อในระบบห่วงโซ่อาหารสิ่งที่สำคัญอย่างสุดเนี่ยเราจะด่วนตัดสินใจและสรุปทันทีไม่ได้ว่าชนิดใหม่ก็ต้องมีหลักฐานอื่นเพิ่มเติมเข้ามานอกจากตำราแล้วเลยมีบทบาทสำคัญของพิพิธภัณฑ์เข้ามาก็คือมันต้องมีการที่เก็บตัวอย่างเพราะนั้นสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยก็ต้องมีการเก็บตัวอย่างอ้างอิงเอาไว้เราก็อาจจะต้องเดินทางนะครับเพื่อไปเปรียบเทียบตัวอย่างหรือกรณีที่อาจจะไม่สามารถเดินทางได้ก็ขอยืมตัวอย่างเข้ามาตรวจสอบดูซิว่ามันมีความแตกต่างกันจริงหรือเปล่าใกล้เคียงกันไหมนะครับนอกจากนี้วิทยาศาสตร์เนี่ยมันทำงานคนเดียวไม่ได้นะครับมันต้องมีการทำงานร่วมกันเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญสาขา
ในแต่ละกลุ่มอยู่แล้วซึ่งเราก็จะรู้ดีว่าใครคือคนที่เก่งในตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ของสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มถูกไหมครับก็ต้องขอความช่วยเหลือก็ต้องมีคอนเนคชั่นกันเพราะนั้นหน้าที่สองสามอย่างนี้ก็ต้องมารวมกันสุดท้ายพอเราพบแล้วเราทำความคุ้นเคยกับมันถูกไหมครับดูเปรียบเทียบจากตัวอย่างที่มีแล้วก็ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วถึงก็สรุปกันว่าอ๋อมันคงจะเป็นชนิดใหม่จริงแหละไม่ใช่ชนิดที่เขามีอยู่แล้วนั่นคือเสน่ห์ของงานในการตรวจสอบนะครับแต่ยังไงก็อยากจะย้ำอีกครั้งว่าหน้าที่หลักของเราไม่ใช่เพื่อออกไปหาสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่แต่สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่เนี่ยเป็นผลพลอยได้จากงานที่เราศึกษามากกว่ารสนีแกสมานรายงาน